เบนเบรซิงเผยสาเหตุตัดสินใจบอกเลิกแพทณปภาทั้งที่ยังรักอยู่เรียกได้ว่ารับอิสรภาพอีกครั้งสำหรับเบนเบรซิงอดีตสามีของนักแสดงสาวแพทณปภาซึ่งหลังจากที่ออกมาก็ได้มีภาพร่วมเฟรม3คนพ่อแม่ลูกเบนเรซิ่งแพทณปภาและน้องเรซิ่งด้วยกันอย่างอบอุ่นซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง3คนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาแต่ก็ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกล่าสุดทางด้านเบนเรซิ่งได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกกันที่แท้จริงกับแพทณปภาโดยทางด้านเบนเรซิ่งได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการ Club Fridayถึงสาเหตุที่แท้จริงหลังต้องเลิกกับแพทณปภาซึ่งเบนเรซิ่งกล่าวว่าไม่เคยพูดไม่เคยบอกแม้แต่ตัวแพทเองก็ยังไม่เคยรู้ช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของสามีในวันนั้นพูดได้เลยเต็มปากว่าเรายังรักเขาอยู่แต่ที่ต้องตัดสินใจถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนั้นก็เพราะว่าถ้าหากผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆผมไม่รู้ว่าผมต้องติดกี่ปีถ้าเกิดว่าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งรอเราแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมผมต้องการให้เขาเดินหน้าต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพูดและไม่เคยบอกเขาเลยอีกทั้งเบนเรซิ่งเองยังได้บอกอีกว่าตอนที่น้องเรดคลอดใหม่ๆเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นก็มีคดีเข้ามาเราก็ช่วยเลี้ยงดูกันอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกคนแรกและคนเดียวของเราทุกๆคืนก่อนที่ผมจะเข้าผมจะรู้กำหนดฝากครรภ์และผมจะมีเวลาอีกกี่วันเราก็พยายามใช้เวลาอยู่กับลูกให้นานมากที่สุดบางทีกลางดึกเราก็ไปแอบกอดลูกนอนร้องไห้